สวัสดีครับผมเปิดอาร์ติสนะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้วคลิปนี้จะมาทำพิมพ์ยางซิลิโคนตัวงาช้างหลังจากที่คลิปที่แล้วเราปั้นตัวงาช้างไปแล้วคลิปนี้ก็มาทำพิมพ์กันต่อเลยดีกว่าทีนี้ผมจะมาว่าด้วยเรื่องของการทําพิมพ์เหมือนเดิมเป็นพิมพ์ยางซิลิโคนในส่วนของงาตัวโคจิเซเนี่ยแหละหลังจากที่คราวที่แล้วผมปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาทําพิมพ์ก่อนอื่นก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเพื่อ Dati Channel กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจของผมเองฝากไว้อีกเพจนึงเพจควรพรนาติสไทยเป็นเพจที่รวบรวมผลงานของผมเองยังไงก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับทีนี้ก็จะมาว่าในเรื่องของงานตัวงานกันดีกว่าอันนี้ก็เหมือนเดิมคือผมจะเก็บต้นฉบับไว้ผมเลยจําเป็นต้องทําเป็นพิมพ์ยาวซิลิโคนมันเป็นพิมพ์ยางซิลิโคนเพื่อที่ว่ามันจะมีประโยชน์ในภายหลังครับผมไม่ได้ไปหล่อไว้โชว์ตามที่ต่างๆคลิปนี้ก็เหมือนคลิปที่แล้วคือผมจะแจกรางวัลเป็นการขอบคุณสำหรับผู้ติดตาม 5,000 คนนะครับเป็นสแตมป์รูปในหลวงผมได้มาฟรีก็ไม่ได้ใช้อะไรผมไม่ใช่นักสะสมสแตมป์ก็เอามาแจกให้ท่านผู้สนใจแล้วกันกติกาก็ง่ายๆก็คือแชร์คลิปนี้ของผมไปในหน้า Facebook ของท่านครับแล้วก็กติกามีนิดนึงคือเที่ยวที่แล้วมันมีผู้สนใจเล่นเกมกับผมแต่คือไม่เข้าใจว่าแชร์ไปแล้วผมจะเช็คยังไงทีนี้เปลี่ยนวิธีการใหม่แล้วกันแชร์เหมือนเดิมแหละไปบน Facebook ของท่านแล้วก็แฮชแท็กปื๊ดอาร์ติสต์ Channel ผมขึ้นไว้แล้วกันว่าแฮชแท็กยังไงเวลาผมไปเช็คว่าแชร์จริงหรือเปล่าก็จะได้ผมไม่ได้หาเจอนะครับก็กติกาก็ตามนี้แหละครับก็ร่วมสนุกกันเยอะๆกันนะครับแชร์ชิงโชคชิงสแตมป์สำหรับ2ท่านนี่เข้าตัวงานเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะพ่นสีไปก่อนพ่นสีเคลือบไปล้างอ่านเพื่อที่ว่าให้ตัวดินน้ำมันมันมีความแข็งตัวได้ระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีสีสเปรย์พ่นเคลือบไว้เนี่ยตัวดินน้ำมันช่วงนี้เนื่องจากอากาศมันร้อนคือมันจะมีความนิ่มค่อนข้างมากแต่ตัวสีสเปรย์เนี่ยมันคือมันจะทำให้ตัวดินน้ำมันเนี่ยมันมีความแข็งระดับหนึ่งเวลาทำพิมพ์อะไรพวกนี้มันจะได้ง่ายขึ้นเวลาเอามือลูบยางไปเนี่ยมันจะได้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวไอตัวดินน้ำมันตัวแม่แบบทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพ่นสีเพื่อเคลือบงานกันชั้นแรกอันนี้ผมใช้สีทองพ่นไปนะเพราะคือมันไม่มีสีอื่นก็เลยใช้สีทองไปจริงๆมันก็ใช้สีอะไรก็ได้มันไม่จำเป็นต้องสีทองหรอกก็เดี๋ยวว่าไงถ้าเอาดินน้ำมันกลับไปใช้ใหม่แล้วก็เอาไปกรองเอาไปต้มแล้วก็ไปกรองด้วยตะแกรงตาทีหนึ่งดินน้ำมันก็จะกลับสู่สภาพเดิมเอามาใช้ได้เหมือนเดิมพ่นสีทองแล้วขึ้นเว้ยสวยเลยมันก็ต้องพ่นสีประมาณ2ชั้น3ชั้นนะเพื่อให้ดินน้ำมันมีความแข็งตัวได้ระดับหนึ่งหลังจากนั้นค่อยละเลงยางซิลิโคนไปวิธีทำอันนี้ก็จะเหมือนกับอันที่แล้วที่ผมทำให้ตัวสร้อยอะสร้อยก็จะสีก็ใครยังไม่ดูก็ไปย้อนดูกันเองแล้วกันนะครับวิธีทำก็จะคล้ายๆกันแต่อันนี้มันจะต่างกับที่มันไม่ใช่งานโนนต่ำแต่มันเป็นงานลอยตัวแต่ก็จะทําไม่ยากสักเท่าไหร่เพราะว่าความลึกของงานมันไม่เยอะเท่าคราวที่แล้วคราวที่แล้วงานมันค่อนข้างลึกอันนี้ตอนผมปั้นผมก็ไม่ได้ต้องการให้ตัวลวดลายอะไรพวกนี้มันลึกมากหรอกเพราะว่าเผื่อไว้ให้เขาลงสีด้วยลงสีตัวงานไม่ได้กะให้มันเด่นชัดอะไรมากมายแค่ให้ดูความเป็นลวดลายของการแกะสลักงาช้างให้ดูแบบสวยๆงามๆให้งานมันดูไม่น่าเบื่อไม่งั้นเป็นงาช้างแบบทื่อๆไปมันจะไม่มีอะไรมันธรรมดาให้ผมทำมันต้องไม่ธรรมดาถ้าทำแล้วเหมือนกันโน้นเหมือนกันนี้ก็ไม่ต้องมาให้ผมทำไปให้คนอื่นก็ทำเลยงานผมใส่ใจทุกรายละเอียดงานต้องดีแล้วทีนี้เรามาเริ่มเทยางกันแล้วเหมือนเดิมผสมยางตัวเร่งจากการทำเที่ยวที่แล้วคือมันทำให้ผมรู้วิธีการอะไรขึ้นมาอีกนิดๆหน่อยๆคือผสมให้มันแข็งเร็วๆกันเลยจริงๆมันก็ไม่เซตตัวเร็วซะทีเดียวแต่มันใช้ไอ้ตัวปืนลมเป่าให้มันเข้าไปในรายละเอียดได้เนี่ยทำงานมันก็ต้อง
วิวัฒนาการตัวเองมันรู้ข้อดีข้อเสียจากการทำงานเดียวที่แล้วแล้วก็มาปรับปรุงใช้กับงานใหม่ๆมันต้องพัฒนาแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการเทผลยอดมันต้องเลิกกันนิดนึงนะงานนี้มันสนุกทำงานถือเปล่าอย่าไปกลัวมันเลยเลยเทดีเว้ยเที่ยวดีแล้วไม่ได้เลอะเท่าไหร่นี่มันดีทำงานศิลปะมันต้องทำให้สนุกถ้าทำแล้วเครียดก็ความน่าเบื่อมันเกิดถ้าทำงั้นอันนี้ถ้าบางทีใครทำพิมพ์ยางเป็นเนี่ยจะสงสัยว่าทำไมผมไม่แบ่งครึ่งจริงๆมันต้องแบ่งครึ่งเป็น2เซตใช่ป่ะก็คือแบ่งแล้วจะแบ่งทีหลังไม่ใช่แบ่งตอนนี้เพราะว่าแบ่งตอนนี้มันจะทำให้งานยากขึ้นคือทำเป็นชิ้นเดียวกันก่อนเนี่ยแล้วค่อยมาตัดแบ่งทีหลังมันจะง่ายกว่าถ้าทำแบบแบ่งไปเลยอย่างเงี้ยมันวุ่นวายจริงๆมันใช้พวกการขยี้เอาก็ได้นะแต่ผมขี้เกียจมันช้ามือเนี่ยแหละเร็วดีเลอะหน่อยก็ไม่ได้ลำบากตำบลอะไรนักหนาอันนี้คือผมทำทีละฝาเพราะว่าพอทำทีเดียวมันเดี๋ยวมันคุมยางไม่อยู่เดี๋ยวมันเยอะไปมันปาดขึ้นปาดลงเพื่อให้ยางตัวยางมันเข้าไปข้างในเข้าไปในดีเทลรายละเอียดตัวนี้ผสมมากไปผสมตัวเร่งเยอะไปมันเซตตัวเร็วต้องรีบทำเที่ยวที่2แล้วพิมพ์ยางเที่ยวนี้เริ่มรู้แล้วอะไรเป็นอะไรเริ่มจับทางถูกแล้วทำที่แรกยังกล้าๆกลัวๆอยู่กลัวมันยางมันไม่เซตตัวแล้วงานมันเสียเนี่ยนี่คือรู้แล้วรู้จังหวะรู้อะไรบางทีอะไรไม่เคยมันก็ต้องเรียนรู้กับตัวงานเลยแล้วก็ไปปรับใช้สำหรับงานใหม่ๆโอ้ยางแม่งเนี่ยหนาโคตรใช้มือเราเป็นงี้วะเลอะเทอะเลอะเทอะเลอะหนะเหมือนเอามือไปจิ้มน้ำหวานเสร็จชั้นแรกเดี๋ยวรอมันเซตตัวแล้วค่อยละเลงชั้นที่สองเชี่ยแม่งเลอะเทอะอยู่หมายแต่มันดีปกติผมใช้พวกกันขยี้นะอันนี้คือลองใช้มือดูชั้นแรกแล้วครับที่นี้ก็ยางแห้งไป2ชั้นแล้วทีนี้จะมาถึงขั้นตอนที่ยุ่งยากอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือแบ่งครึ่งพิมพ์เพื่อให้เวลาแกะพิมพ์ออกมาไม่ได้ออกง่ายๆมันเป็น2ท่อนเพราะว่าถ้าไม่แบ่งครึ่งเพื่อตัดพิมพ์ออกเป็น2ท่อนเนี่ยเวลาลอกยางออกมามันจะยากเพราะมันจะติดไอ้ช่วงๆเนี้ยช่วงกลางๆแล้วมันจะก่อให้เกิดความเสียหายกับชิ้นงานที่หล่อขึ้นมาได้เดี๋ยวแบ่งครึ่งก่อนเอาปากกาขีดมากกว่า
แพงครึ่งเลยเหมือนไม่ครึ่งเลยอย่าหาอะไรวัดกันกะเอาก็ได้ไม่ต้องให้มันกลางเป๊ะๆมันจะยากกว่าชิ้นที่แล้วเพราะว่าอันนี้มันเป็นรอยตัวงานรอยตัวแล้วก็มีดีเทลรายละเอียดค่อนข้างเยอะผมต้องมาร์คให้มันอยู่เส้นตรงคือไม่ผ่ากลางลายเพราะว่าถ้าผ่ากลางลวดลายมันจะเวลามาแต่งแล้วมันจะวุ่นวายอย่างฝั่งนี้ต้องแบ่งใหม่งานที่มีลวดลายเยอะๆมันจะยากตรงนี้แหละเพราะว่าถ้าแบ่งพิมพ์ไม่ดีมันจะมีผลกับตัวลวดลายที่ปั้นไว้เวลาหล่อแล้วมันจะไอ้นี่อะไรว่ามันจะคมยากทีนี้เราก็จะได้แบ่งก็ไม่เชิงครึ่งแบ่งเพื่อให้เวลาถอดพิมพ์เอาลายออกมันง่ายขึ้นเพราะบางทีไปให้คนอื่นทำเขาไม่รู้ลายไงไม่รู้ว่ามันควรจะแบ่งตรงไหนผลก็คือไอ้ตัวลายพวกนี้มันจะโดนกรรมวิธีการทำของช่างคนอื่นตัดซะเละตุ้มเป๊ะหมดผมเจอบ่อยนะที่เนี้ยทำพิมพ์ช่วยๆสักแต่ว่าทำให้มันเสร็จๆนี่ผมทำเองดีกว่าโอเคกว่าเสียเวลาหน่อยหนักแรงแล้วหน่อยแต่ก็มันทำให้งานออกมาดีกว่าผมยอมเสียเวลาไม่ใช่ไปทำแบบช่วยๆมาแล้วงานมันเจ๊งงานมันออกมาห่วยก็มันไม่คุ้มเดี๋ยวต้องเอาดินน้ำมันเนี่ยปกกันขอบไปกันขอบช่วงที่ขีดไว้ดินน้ำมันบี้เป็นอันยาวๆทำแบบอันที่แล้วอันที่แล้วที่เป็นงานนูนต่ำแต่อันนี้มันเป็นงานลอยตัวระดับความยากมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกโอ้ยดินน้ำมันแม่งไม่ติดเดี๋ยวต้องหาวิธีอื่นเดี๋ยวนอนได้บ้างทีนี้มันมีปัญหานิดนึงคือถ้าใช้ดินน้ำมันกั้นมันจะกั้นลำบากเดี๋ยวผมใช้อีกวิธีนึงดีกว่าใช้แผ่นสังกะสีนะจิ้มๆไปแต่ต้องเกรดตรงรอยเหมือนกันแล้วแผ่นสังกะสีจิ้มเข้าไปมันเป็นตัวกั้นแทนที่จะเป็นดินน้ำมันนี่มันก็ดีน้ำมันมันแปะเข้าไปไม่ได้จิ้มไปจริงวิธีนี้ผมไม่ค่อยอยากใช้หรอกเพราะมันจะทำให้งานเสียหายเพราะงานมันประกอบด้วยลวดลายที่ค่อนข้างซับซ้อนบางทีถ้าให้คนที่ถนัดทำพิมพ์แต่ไม่รู้เรื่องจังหวะลวดลายอะไรพวกนี้งานมันจะเจ๊งผมเคยเจอมาแล้วงานเล่นซะดีเทลงานเลยตุ้มเป๊ะหมดเลยจริงผมก็ไม่อยากทำงานคนเดียวหรอกแต่ถ้าทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วงานมันพังเลยผมเลือกเหนื่อยดีกว่ายอมเหนื่อยมากหน่อยแต่งานมันออกมาดีอันนี้โอเคแต่ถ้าเหนื่อยน้อยแต่งานออกมาช่วยผมไม่โอเคว่ะผมว่าก็ยังชั่วกว่าเดิมเมื่อกี้แม่งยากThank you.
ทีนี้ก็แบ่งครึ่งงานด้วยสังกะสีก็เรียบร้อยโอเคง่ายกว่าใช้ดินน้ำมันเยอะเลยเดี๋ยวทีนี้เรามาตกแต่งให้มันเรียบร้อยนิดนึงทำให้มันยึดติดกันใช้กระดาษกาวเพื่อความสวยงามอันนี้คือจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้ขั้นตอนนี้แต่ผมทำเพราะผมอยากให้งานมันออกมาดีมันต้องดีทุกอย่างนะถ้าให้ผมทำถ้าทำแบบช่วยๆผมไม่ทำเนี่ยคือมันจะเป็นช่วงช่องว่างระหว่างตัวสังกะสีผมเอาก็เทปแปะโอ้ยกระดาษกาวพวกนี้คือบางทีคุณสมบัติของมันก็คือถ้าไม่ห่อพลาสติกอะแล้วทิ้งไว้นานๆโดยไม่ใช้เนี่ยมันจะเสื่อมคือกาวในกระดาษกาวมันจะละลายแล้วมันจะแงะยากวิธีนี้มันจะเร็วกว่าใช้ดินน้ำมันกั้นนะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียคือมันจะทำให้ช่วงที่กั้นห่างเวลาประกบพิมพ์แล้วเทหล่อเป็นขี้ผึ้งหรือปูนเนี่ยมันจะประกบกันไม่สนิทคือต้องมานั่งแต่งทีหลังแต่นี่คือผมใช้กดเทปช่วยเพื่อที่ว่าปัญหาพิมพ์ห่างช่วงนี้มันห่างมันจะได้น้อยลงบางทีผมพูดอะไรพวกนี้บางท่านอาจจะไม่เข้าใจนิดนึงครับเพราะว่าศัพท์ศิลปะมันเยอะบางทีก็ขออภัยด้วยบางทีผมเข้าใจอยู่คนเดียวดูแต่รูปไปแล้วกันเดี๋ยวผมจะทำคลิปพิเศษมาคลิปนึงแล้วกันอธิบายศัพท์พวกศิลปะที่ผมพูดไปอะไรพวกนี้จะได้เข้าใจให้ตรงกันเพราะบางท่านไม่ได้มาสายนี้ก็อาจจะเหมือนเติบนิดนึงเป็นพจนานุกรมศิลปะฉบับเปิดอาร์ติสเพื่อที่ว่าคนที่ไม่ได้มาสายศิลปะจะได้เข้าใจว่าผมพูดหาเหี้ยอะไรไปมั่งหรือบางทีพูดไปแล้วไม่เข้าใจก็อาจจะเบื่อไม่อยากดูไปเลยก็ได้เดี๋ยวทำคลิปมาเฉพาะแล้วกันอธิบายศัพท์ศิลปะสไตล์เปิดอาร์ติสอันนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาตัดในส่วนเกินให้มันดูเรียบร้อยสวยงามขึ้นอันนี้พิมพ์ต้องทำดีหน่อยเพราะว่ามันเผื่อต้องใช้อีกหลายครั้งThank you.
ทีนี้ก็ชะลอมยางชั้นสุดท้ายไปแล้วพอจบในขั้นตอนของการเทยางยากเอาเรื่องเพราะว่ามันเป็นงานแนวตั้งจริงๆมันก็ทั่วๆไปเขาทำเขาก็ต้องตะแคงแล้วก็ตะแคงแล้วก็ทำพิมพ์แต่นี่ผมไม่ตะแคงเพราะว่ามันจะทำให้งานยากขึ้นแล้วก็ช้าขึ้นผมก็ทำแบบตั้งๆตรงๆนั่นแหละมันจะได้จบง่ายกว่าเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะมีคลิปการทำพิมพ์แบบตะแคงให้ดูอีกแล้วกันแต่อันนี้ผมยังไม่ทำให้ดูแล้วกันเพราะเร่งงานเร่งเดี๋ยวมันจะเสียเวลาหรือเปล่าเดี๋ยวผมทำแยกไว้ให้แล้วกันที่ไม่เกี่ยวกับงานพระเมรุมาตรคอยติดตามตอนต่อไปนี่เดี๋ยวผมมีเรื่องจะประกาศนิดนึงตอนนี้มีคอมเมนต์ว่าให้ผมทำซับเป็นภาษาต่างประเทศแต่ที่นี้คือผมจะบอกว่าทำซับอะไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดในภาษาต่างชาติคืองูปลาพูดได้แบบได้มั่งไม่ได้มั่งคือสรุปก็คือไม่ได้เลยดีกว่าในที่นี้คือผมจะบอกว่าถ้าผู้ชมท่านไหนสนใจจะทำซับให้ผมเนี่ยติดต่อทางอีเมลผมแล้วกันผมจะเปิดหน้าจอพิเศษให้เฉพาะท่านผู้จะทำซับแบบเป็นภาษาต่างประเทศเนี่ยเพื่อที่ว่างานพวกนี้มันจะได้เผยแพร่ไปให้ต่างชาติได้เขารับรู้ด้วยยังไงก็ถ้าสนใจจะทำซับไตเติลก็ติดต่อทางอีเมลผมแล้วกันผมขึ้นไว้ข้างล่างเนี่ยตรง description เนี่ยอีเมลคนพรอาร์ติสต์เนี่ยหรือไม่ก็ติดต่อทางเพจผมก็ได้เพจใน Facebook คนพรอาร์ติสต์ไทยคือทำซับนี่ไม่ได้ตังค์นะครับผมไม่มีตังค์จ่ายให้ก็ทำฟรีเป็นการกุศลเดี๋ยวทีนี้ก็รอยางเซตตัวแล้วก็มาทำขอบพิมพ์ขอบทีนี้เดี๋ยวยางก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วพอจับไปไม่ติดมือเดี๋ยวก่อนจะมาทำพิมพ์ขอบเรามาตกแต่งตัวพิมพ์ยางอีกนิดนึงแล้วก็เตอร์เฉือนช่วงตะเข็บมันเรียบร้อยนี่บางจุดมันยังไม่เซตตัวมันเซตตัวแหละแต่มันยังไม่แข็งสนิทยังไม่แข็งดีสงสัยต้องพรุ่งนี้มั้งทำพิมพ์ครอบเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้มันยางมันเซตตัวดีกว่านี้ก่อนดีกว่าเพราะบางจุดยางมันยังเหนียวเหนอะอยู่ครับทีนี้ก็ยางก็เซตตัวดีแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาทำพิมพ์ครอบต่อเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาThank you.
นะครับทีนี้ก็ปูนก็เซตตัวไปชั้นหนึ่งแล้วต่อไปเนี่ยผมจะมาเอาไม้ประกบเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ยึดด้วยตัวปูนประกบเพื่ออะไรประกบเพื่อให้มันอยู่ตัวมากขึ้นเพื่อที่ว่าเวลาแยกพิมพ์ออกมามันจะได้ไอตัวพิมพ์มันจะได้ไม่แตกหักแล้วก็เอาไว้ตั้งเวลากลับหัวกลับหางเนี้ยแล้วเทพวกปูนหรือว่าขี้ผึ้งออกไปมันจะได้เอาไว้ตั้งได้เดี๋ยวตีปูนก่อนจริงๆมันใช้ได้หลายอย่างไม้ก็ได้เหล็กก็ได้หมดอันนี้เหล็กผมไม่มีก็เลยใช้ไม้แทนมันมีเศษไม้เหลืออยู่อะไรใช้แทนกันได้ก็ใช้ไปก่อนเพราะว่าถ้ามัวแต่มานั่งหาวัสดุให้มันตรงคอนเซ็ปต์เนี่ยมันจะทำให้เสียเวลาทั้งงานมันก็ช้าลงปูนกับใยมะพร้าวหยอดไปชั้นหนึ่งก่อนหยอดเพื่อยึดเป็นตำแหน่งเฉยมีปูนที่ทำไอ้นี่ไว้ไอ้แกนไว้ก็เสร็จตัวแล้วแต่ทีนี้ก็ได้เวลามาแยกพิมพ์เราเกี่ยงแยกโอ้สวยงามเฮ้ยโอ้ยปากนี้ออกยากเว้ยฝั่งนี้มันมีไอ้แกนเหล็กของไอ้ตัวไอ้ตรงที่ปั้นอยู่มันเลยแงะยากเฮ้ยยะเฮ้ยยะออกไม่โอ้ยต้องยอกมันนิดนึงเว้ยยอกให้มันหลุดจากแกนเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกมาอันหนึ่งก่อนโอ้สวยงามเดี๋ยวผมมาเหมือนมีน้ำมันออกเอาสังกะสีออกก่อนมันเป็นขั้นตอนที่สนุกสนานในขั้นตอนหนึ่งมันก่อนในการทำลายล้างโอ้ต้นฉบับยังเนียบอยู่เลยวะทำพิมพ์อีกอันนึงได้เลยเดี๋ยวไม่ทำแล้วมันวุ่นวายอันเดียวเลยแหละพอสวยงามเรียบร้อยเดินๆ
แล้วก็แกะในเศษกดเทปออกซะจบเกมทำพิมพ์งาช้างเรียบร้อยเดี๋ยวไปหล่อเป็นขี้ผึ้งทีนี้พิมพ์ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทีนี้มาเก็บกวาดลบแล้วก็ดีน้ำมันไปต้มเอามาใช้ใหม่จบเดี๋ยวผมทำคลิปไอ้นี่คลิปหนึ่งให้ดูกันต้มดีน้ำมันแล้วก็กรองดีน้ำมันมันไม่มีอะไรหรอกก็เหมือนต้มน้ำทั่วไปใส่ดีน้ำมันไปแล้วก็ต้มเปิดไฟแรงๆพอมันเหลวเป๋วเป็นน้ำก็เทลงตะแกรงตาทีๆไว้บนภาชนะอีกอันหนึ่งบนหม้ออีกอันหนึ่งก็จะได้ดินน้ำมันที่ขาวสะอาดเหมือนใหม่กลับมาเหมือนเดิมไร้เศษปูนไร้เศษยางผมจะชี้แจงอะไรอีกอย่างนึงแล้วกันไอ้คลิปพวกเนี้ยที่ผมทำอยู่เนี้ยผมทำในนามส่วนตัวไม่เกี่ยวกับหน่วยงานที่ผมสังกัดอยู่เพราะว่าผมอยากเผยแพร่ขั้นตอนวิธีการทำให้คนทั่วไปได้รับรู้เพราะผมมองว่าอนาคตสิ่งพวกนี้มันจะกลายเป็นสิ่งมีค่าต่อคนรุ่นหลังเวลาเปิดมาเจอ YouTube เปิดมาพระเมรุมาตรใน YouTube เขาจะเจอคลิปผมเป็นคลิปแรกแล้วได้เห็นว่าอะไรพวกนี้มันเริ่มยังไงขั้นตอนเป็นยังไงจบยังไงมันดีกว่าที่ว่าถ่ายรูปแล้วเอาไปลงเป็นหนังสือแล้วเป็นจดหมายเหตุลงพวกนั้นคนทั่วไปมันเข้าไม่ค่อยถึงหรอกผมมองการไกลโคตรไกลกว่าที่ใครหลายๆคนมองเยอะผมมองไปถึงยุคที่โลกเนี้ยมันไม่มีแล้วคือโลกล่มสลายไปแล้วไฟล์ข้อมูลพวกเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่คงอยู่รวมถึงการที่มนุษย์ออกไปอาศัยอยู่นอกอวกาศไฟล์ข้อมูลน่ะยังอยู่แต่ที่มันไม่อยู่แล้วก็คือพวกหนังสือในห้องสมุดมันจะถูกเผาผลาญไปกับภัยพิบัติต่างๆนานาแต่ไอ้ข้อมูลที่มันเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์แล้วพวกนี้มันจะคงอยู่นานกว่าหนังสือมันไม่มีวันเสื่อมแล้วก็การก๊อปปี้มันจะง่ายก๊อปปี้จากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งมันไม่ยากผมถึงเลือกที่จะเก็บเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์มากกว่าไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอคนรุ่นต่อไปในอนาคตมันจะได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นผมไม่ได้ดูหนังมากไม่ได้ดูหนังไซไฟมากอะไรตรงเพ้อหรอกแต่ผมมองไกลกว่าที่พวกคุณหลายคนคิดถ้ามันจบแค่ว่าถ่ายรูปทำหนังสือมันก็จบอยู่แค่นั้นแหละรูปแบบทางเทคโนโลยีมันมีแต่จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเรียบร้อยจบเกมทำพิมพ์งาช้างคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณที่อุตส่าห์รับชมครับใครที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบก็ขอบคุณด้วยแล้วกันครับเพราะว่าเท่าที่ผมทราบมาคือส่วนใหญ่ดูกันไม่ค่อยจบหรือไม่ก็ดูแบบข้ามๆถ้าดูแบบข้ามๆผมบอกได้คำเดียวคุณจะพลาดอะไรหลายอย่างแต่ถ้าคุณดูตั้งแต่ต้นจนจบคุณจะรู้อะไรเยอะพอสมควรยังไงก็เดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าก็จะมาหล่อตัวงาช้างแล้วก็ไปติดตั้งในงานจริงอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเพื่อตาติด Channel แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจกับผมเองแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ